พอดีเลยครับแล้วก็ลูกนี้สกลวัฒน์ยิงแล้วก็โอ้โหปัดนิดเดียวเหมือนแม่ไม่โดนมือนะครับเมื่อสักครู่นี้แต่พุ่งไปนี่ทิศทางได้เลยนะครับดูภาพช้ากันดีกว่าครับนี่ครับปักเข้าไปแม่โดนคานครับลูกหยดลงคานแล้วออกไปเองโดนแย่งไปได้ชิดจานี่ชิดจานี่ลองยิงลูกนี้โอ้โหชนคานโอ้โหแม่ทางศิวรักษ์เองนี่ก็ยังไม่ได้ตั้งหลักเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ไม่คิดว่าจะยิงเห็นศิวรักษ์นะออกมาเยอะทีเดียวนะครับยิงไปชนคานนะครับโอ้โหเกือบเสียประตูครับบุรีรัมย์ฟาวด้วยครับกัลยาสีสมวงนะดูภาพช้านะครับนี่ครับการที่จังหวะที่ขอนแก่นนั้นยิงชนคานะครับเกือบไปครับเกือบตีไข่แตกกันนี่ครับพิจานี่สับเลยนะครับตามอีกนิดนึงนะหมดสิทธิ์ไปแล้วครับศิวรักษ์ได้ศูนย์หนึ่งยิงตามน้ำเลยนะครับข้อความละ3บาทนะครับโอ้โหลูกนี้กัลยาโอ้โหยิงลูกนี้สวยจริงๆครับแต่ศิวรักษ์สวยกว่าโอ้โหปัดลูกนี้ต้องบอกว่าปฏิกิริยาไวมากครับสู้ได้แล้วก็สู้ได้น่ากลัวด้วยนะครับแล้วตอนนี้นี่ดูครับโอ้โหยิงแล้วเสียดายครับครับขอนแก่นได้บอลเริ่มรัดให้มาสราวุธเริ่มรัดไหลทะลุช่องสวยครับกัลยาลูกนี้หาจังหวะยิงไม่ได้ครับกัลยาเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้โอ้โหได้ลุ้นเลยนะครับจังหวะนี้ได้เตะมุมด้วยต้องปัดเลยครับแม่เจอลูกนี้หลายๆครั้งนี่ศิวรักษ์เทศศูนย์เนี่ยบ่นเหมือนกันนะครับจังหวะนี้โดนปลายมือนิดนึงครับอยากจะบอกว่าเจ็บนะครับศิวรักษ์เทศศูนย์เนินกัลยาครึ่งหลังนี่ต้องบอกว่าพิสงรอบตัวเลยนะครับโดยเฉพาะลูกยิงไกลครึ่งแรกเนี่ยศิวรักษ์แทบไม่ได้เซฟเลยแต่ครึ่งหลังนี่ต้องทำงานหนักครับเอาละครับตอนนี้ศิวรักษ์ลุกขึ้นมาได้แล้วสุภกรคาราดาจะเตะมุมให้ขอนแก่นได้ลุ้นประตูครับสุภกรเปิดเข้ามาแต่ศิวรักษ์ต้องปัดทิ้งอีกโอ้โหจะเสียบคาเอานะครับเอาละครับผมบุกเป็นการใหญ่เลยครับขอนแก่น FC ทีมเยือนวันนี้ดูครับลูกปั่นในโค้งเข้ามาเกือบจะหาประตูเลยไปแล้วครับอิสราแย่งไปได้สราวุธพาบอลขึ้นไปสราวุธลูกนี้เจอโอบามาสราวุธใช้ความเร็วล่าเข้าไปแล้วก็ล็อกหนึ่งจังหวะยังไม่ยิงหาจังหวะยิงจนได้แล้วก็โอ้โหเข้ามือของศิวรักษ์หาจังหวะตัวเองได้ดีครับมายืนรออยู่เลยครับมุมนี้ศิวรักษ์เทศสูงเนินสกลวัฒน์เปิดบอลยาวมาให้กับพดุงศักดิ์เอาลงได้สวยแม่ลูกนี้พดุงศักดิ์ทำได้ดีครับไหลเข้ามาตรงกลางแล้วก็ลูกนี้จะเปิ้ลต่อให้กับสราวุธยังได้อยู่แล้วก็กัลยายิงไปลูกนี้ไปติดเซฟของศิวรักษ์อีกแล้วครึ่งหลังนี่แม้ไม่มีสกอร์แต่ก็ต้องบอกว่าเล่นกันได้สนุกเหลือเกินนะครับคู่นี้เริ่มแล้วเปิดมาเอาลูกนี้บอลหลุดมาทำไงแล้วก็สราวุธโอ้โหจิ้มลูกนี้ไปติดเซฟของทางศิวรักษ์อีกแล้วโอ้น่าได้ประตูจริงครับลูกนี้จังหวะหลุดเดี่ยวแล้วนะครับไม่มีอีกแล้วครับอยู่ในช่วงท้ายเกมแล้วด้วยนี่ครับแต่จังหวะหนึ่งแล้วก็จะจิ้มไปทางซ้ายแต่ก็ไม่ถนัดนักนะครับมีผู้เล่นของนี่ครับไปเชียร์พุทธตาลของบุรีรัมย์นั้นมาขวางเอาไว้ด้วย